นางก็จะบอกว่าหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็สั่นหัวสั่นเองแบบตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเป็นกีตาร์กีตาร์อากาศใช่เป็นจินตนาการของเด็กว่าฉันกำลังดีดกีตาร์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเจอพี่เจฟเจอพี่โจอีพี่เวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโอ้คนนี้คนนี้คือเขาจำชื่อได้หมดทุกคนเราร้องเพลงบอดี้ได้อะไรเงี้ยพอเพลงที่เขาชอบขึ้นมาเขาก็จะแบบเตรียมตัวที่จะแบบว่าลีกีตาร์ขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยถูกต้องไงบ้างก่อนโอ้ปลื้มแหละนางก็แฮปปี้นางก็แบบมีความสุขเพราะว่าลูกนี่คือเหมือนแบบว่ากำลังใจที่สำคัญของของเขาเลยคนเสิร์ฟสามรอบพ่อก็คือใช้พลังงานไปเยอะมากน้องไปไหมคะสุด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 จริงๆคือแบบว่าจริงๆมันมีเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบว่าหลายคนยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวขอแบบว่าเดี๋ยวขอเอาไปเล่าในช่อง YouTube ของก้อยกับพี่ตูมชอบมากทำอะไรแล้วก็อะไรก็ไม่ก็ไม่อยากรู้แอบโปรโมทนิดนึงไม่ใช่คือจริงๆมันจริงๆกะว่าคลิปเนี้ยจะให้ดูก่อนคอนเสิร์ตแต่ว่าตัดไม่ทันค่ะทุกคนเราด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรก็เลยแบบว่าใช้เวลาตัดแต่เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ไฟนอลว่าได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูไม่เกินวันนี้มันเท่าไหร่อ่ะอยากรู้แล้วนะเนี่ยวันนี้29จะบอกว่าสิ้นเดือนไม่น่าถัดต้นเดือนหน้าได้ดูแน่ๆอาทิตย์หน้าได้ทีอาทิตย์หน้าได้ไหมเผื่อคนจะอยากรู้ไปดูรายละเอียดในวันไหนเป็นเกี่ยวกับใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของพี่ตูนนั่นแหละที่ใช่แต่ว่ารายละเอียดต่างๆว่าแบบคือถ้าทุกคนได้รู้แล้วก็อาจจะอึ้งได้ว่าแบบเฮ้ยเขาอยู่บนเวที4ชั่วโมงได้3วันติดได้พลังมาจากไหนได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราซัพพอร์ตยังไงบ้างก็3ค่ะ3รอบไปทุกรอบก็ลุ้นทุกรอบเอาจริงๆป่ะเพราะว่าด้วยความที่เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ดูไปดูห่วงไปด้วยเป็นห่วงตลอดเวลาจริงๆเราเป็นห่วงตลอดเพราะว่าต้องโหดทุกอย่างหมดอ่ะคือพี่ตูนน่ะเค้าเป็นคนที่เรารู้จักกันเนาะพี่ตูนก็คือพี่ตูนพออยู่ต่อหน้าคนดูอยู่บนเวทีอ่ะเค้าจะแบบว่าเต็มที่กับทุกอย่างจริงๆคือแบบต่อให้เค้าจะหมดแรงหมดพลังไงก็ตามเค้าก็จะต้องแบบว่าฮึดขึ้นมาแล้วก็ส่งพลังให้ทุกคนให้ได้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าโอเคพ่อจะเป็นยังไงจะโอเคมั้ยคือแล้วคอนเสิร์ตมันไม่ใช่แค่วันเดียวมัน3วันติดกันก็ยิ่งแบบยิ่งเป็นห่วงว่าแบบรอบสุดท้ายจะไหวมั้ยพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นเสร็จแล้วกลับบ้านนะคะต้องถ่ายรูปต้องแบบไปต้อนรับไปรอแฟนคลับมีแฟนคลับมายืนรอพี่ตูนอย่างเงี้ยเขากลับบ้านตีสองตีสามทุกวันเขาอ้อนเราไหมคะกลับบ้านไปถึงไม่มีแรงอ้อนเลยคือขอนอนก่อนเลยอันดับแรกใช่แต่เขาสิ่งแรกคือมาถึงมากอดลูกมากอดลูกอันนั้นคือพลังสำคัญเมียก็แต่ให้รู้ว่าถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเพราะว่าลูกนอนอยู่ตรงกลางก็แบบภรรยาก็แบบถึงบ้านแล้วอะจุ๊บหน้าผากนิดนึงให้รู้นิดนึงตอนนี้โอเคใช่แต่ก็ยังต้องแบบต้องหาคุณหมอต้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคือจะพูดก็เขินเป็นช่อง YouTube ช่องใหม่ที่ก้อยกับพี่ตูนทำด้วยกันชื่อช่อง KT TV ต้องติดตามเร็วๆนี้นะฝากไว้ด้วยเร็วๆนี้อาทิตย์หน้าเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแล้วเราก็แบบอยากจะให้ทุกคนแบบได้รู้แล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนแต่ว่าตอนคอนเสิร์ตก็คือเราต้องมีทีมแพทย์เงินนี้มาอยู่หลังเวทีตลอดสแตนบายตลอดแล้วเราพร้อมขึ้นชาร์จเลยไหมถ้าเขาเป็นอะไรกันเรามีคิดจะกระโดดลงไปเลยแต่โชคดีไม่เป็นอะไรเพราะเรานั่งตรงทางยาวอยู่พอดีไม่เราอยู่ข้างบนเราอยู่ตรงข้องกระจกเพราะว่าเราพาก้อยพาทะเลไปด้วยแล้วก็แบบว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดมากแต่เรารู้ว่าเขาว่าพยายามที่จะเซฟตัวเองอยู่แล้วก็มีแบบมีคุณหมอมีนักกายภาพมีอะไรต่างๆคนที่แบบคอยดูแลอยู่รอบข้างอะไรเงี้ยใช่คอยซัพพอร์ตอยู่แต่ว่าลุ้นทุกวันแต่เท่าที่เห็นก็คือก็ว่าเพราะว่าคนดูอ่ะคือดีมากๆคนดูที่ไปอ่ะส่งพลังให้พี่ตูนเยอะมากแล้วก็มันทำให้เขาก็ไม่ต้องออกแรงที่จะต้องแบบเหมือนบิ้วแต่จริงๆแล้วเขาก็ใช้พลังอย่างสุดความสามารถของเขานะแต่ด้วยมวลคนดูที่ดีมากๆก็ทำให้ทั้ง3รอบมันผ่านไปได้อย่างราบรื่นแทนพี่ตูนไหม
ขอบคุณแทนพี่ตูนเลยค่ะก็เขียนแบบใน IG แล้วก็รู้สึกว่าทั้ง3รอบเนี่ยคือแฟนพันธุ์แท้จริงๆที่แบบรักแล้วก็รอคอยที่จะได้ดูคอนเสิร์ตใหญ่ของ Body Slam จริงๆไม่ใช่แค่พี่ตูนคนเดียวด้วยค่ะไม่ว่ายังทําเป็นลูกลูกน่ารักจะมีต่อขอบคุณมากฮะจะดีลจะดีลลูกน่ารักจะมีต่อไหมหมายถึงว่ามีอีกคนนึงลูกเราน่ารักคนที่3จะต่อมั้ย40แล้วไม่พอแล้วต้องมีก่อนไหมเราอ่ะเรามีสักคนดูอันนี้เรามีอยู่แต่เรามีอยู่ยังไม่มาคิดว่า2คนก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าชาย1หญิง1มันก็แบบกำลังครบแล้วก็กำลังน่ารักแล้วเราก็เขาเริ่มโตที่เราจะได้แบบเริ่มไปใช้ชีวิตกับเขาได้สอนเขาได้ไหมสองคนนี้ถามพี่ตูนหรือยังแล้วโอเคหรือเปล่าสองคนเราคุยกันแล้วไปดูในคลิป YouTube ช่องอะไรคะช่องอะไรคะช่องอะไรคะช่องไหนช่อง KTTV นะคะใช่คือจริงๆมันคือช่องรัชวินเจอร์นี่เนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่อ KT ก็คือก้อยตูนทีวีนี่คือทะเลแล้วก็วีคือเวลาก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตเราทั้งคู่ใครที่อยากรู้ว่าอยู่ภูเก็ตใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะเป็นพาที่ก้อยแบบว่าเป็นอินฟลูให้ภูเก็ตการท่องเที่ยวนิดนึงอาจจะแบบพาไปดูร้านอาหารอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เที่ยวสำหรับเด็กอะไรเงี้ยก็คือเราก็รู้สึกว่าเราไปอยู่ภูเก็ตอ่ะเราก็อยากจะทำอะไรให้กับจังหวัดภูเก็ตบ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดอันเนี้ยขึ้นมาคือเพื่อนแต่ว่าดาราสาวชาวภูเก็ตจริงเป็นอินฟลูภูเก็ตไปแล้วหนึ่งบินไปกลับใช่ค่ะแต่โอเคเที่ยวเขาก็แบบมาให้เราไม่เราเองใช่เราทำเองเราทำเองสปอนเองใช่แต่ถ้าในอนาคตจะมีสปอนเซอร์มาก็ยินดีแต่ว่าสำหรับเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดไว้อยู่แล้วเพราะว่าประเด็นคือทุกครั้งที่เพื่อนมาจะต้องถามว่ากินอะไรดีพาลูกไปเที่ยวไหนมีร้านลับไหมร้านแบบว่าแบบตั้งแต่ร้านแบบฟิลแบบว่าร้านบ้านๆเลยร้านโลโก้เลยไปจนถึงแบบว่าร้านแบบไฮเอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแล้วตอนนี้พี่ก้อยลึกแค่ไหนสำหรับภูเก็ตจริงๆก็ว่าก็ยังลึกสู้คนภูเก็ตไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็พอที่จะแบบว่ารู้แล้วก็พอที่จะแชร์ให้กับคนอื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องราวดีๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแหล่งใต้ได้แล้วนะตอนนี้แหล่งใต้ว้าวพรือ